สวัสดีค่ะในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปดูดวงรายเดือนประจำเดือนพฤษภาคมของชาวลัคนาราศีตุลค่ะสำหรับการทำนายเราก็จะใช้การทำนายแบบโหราศาสตร์ไทยก็จะใช้การผูกดวงลัคนาเป็นหลักในเดือนนี้ก็จะมีดาวย้ายหลายดวงด้วยกันจะส่งผลอย่างไรต่อชาวลัคนาราศีตุลบ้างเชิญรับชมได้เลยค่ะดวงการงานชาวลัคนาราศีตุลคุณมีดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาของตัวคุณในช่วงต้นเดือนตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5พฤษภาคมดาวพระศุกร์ยังคงสถิตอยู่ที่ภพมรณะได้ตำแหน่งเกษตราธิบดีตั้งแต่ช่วงเมษามาจนถึงช่วงต้นเดือนพฤษภาคมคุณเองก็มีเรื่องที่จะต้องสาสางเยอะงานเก่าๆอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนอะไรบางอย่างในช่วงของการเปลี่ยนแปลงงานที่ทำส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นงานเก่าๆงานค้างหรืองานที่ต้องมานั่งปรับปรุงแก้ไขไปให้เสร็จสิ้นต้องเคลียร์งานให้หมดความคาลังคาซังมีการปรับปรุงหรือซ่อมแซมอะไรบางอย่างรวมไปถึงการรีโนเวทให้เสร็จพอมาในช่วงวันที่6พฤษภาคมเป็นต้นไปดาวพระศุกร์ก็จะโคจรย้ายจากภพมรณะยกเข้าสู่ภพสุภะก็จะเป็นช่วงแห่งความจบสิ้นสิ่งเก่าๆงานเก่าๆหมดภาระเดิมๆที่ตัวคุณเองได้ทำให้แล้วเสร็จและลุล่วงไปได้ด้วยดีเป็นช่วงที่คุณเองจะมีความสำเร็จเป็นผลสำเร็จงานที่ตั้งหน้าตั้งตาทำมาและคุณเองก็จะรู้สึกมีความสุขอาจจะได้รับคำชมในเรื่องของผลงานได้รับการชื่นชมผลงานงานเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้คนหรือกลุ่มคนรู้จักมีเกณฑ์การที่จะได้เข้าสังคมและมีการสมาคมติดต่อกับสังคมมีการเดินทางในเรื่องของการงานอยู่บ่อยๆครั้งการติดต่อเจรจาประสานงานเป็นผลสำเร็จดีเป็นช่วงเดือนที่คุณนั้นจะได้พบเจอคนมากจริงๆในช่วงเดือนนี้หรือมีเกณฑ์การทำงานร่วมกับเพศตรงข้ามการทำงานแบบมีหุ้นส่วนงานกลุ่มซึ่งจะเป็นงานที่มีความวุ่นวายอยู่บ้างแต่โดยรวมแล้วคุณก็จะสามารถทำงานออกมาได้อย่างดีเลยทีเดียวมีเกณฑ์การได้ร่วมงานกับคนที่อายุน้อยกว่าอีกด้วยหรือจะเป็นบุตรบริวารเข้ามาช่วยเหลือเกื้อหนุนเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเจ้าชะตาซึ่งส่งผลให้อิทธิพลในด้านการทำงานของชาวลัคนาราศีตุลในเดือนพฤษภาคมมีความคึกคักมากเป็นพิเศษมีความกระชุ่มกระชวยหัวใจเพราะว่าในด้านการทำงานนะคะก็จะมีเพศตรงข้ามเยอะอาจจะด้วยเพื่อนร่วมงานหรือคนรอบข้างก็ยังเป็นสังคมที่เข้ากับคุณได้เป็นอย่างดีและคุณเองก็มีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของสังคมแต่ก็มีสิ่งที่จะต้องระมัดระวังเพราะว่าดาวพระราหูเมื่อมาสถิตที่เรือนภพปัตตนิแล้วก็เล็งมายังเรือนลัคนาของตัวคุณซึ่งเป็นเกณฑ์พินทุบาทคุณเองก็อาจจะได้รับความยุ่งยากจากบุตรบริวารหรือคนที่อายุน้อยกว่าและควรระมัดระวังในเรื่องของคำพูดการเจรจาสื่อสารอาจจะมีการเข้าใจผิดและเป็นเหตุให้เกิดความทะเลาะเบาะแว้งเกิดความขัดแย้งกันได้ดวงการเงินชาวลัคนาราศีตุลคุณมีดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนภพกระดุมพระในช่วงตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10พฤษภาคมดาวพระอังคารยังคงสถิตอยู่ที่ภพสุภะมาอยู่ร่วมกับดาวเจ้าเรือนลัคนาของตัวคุณเองและดาวพระศุกร์กับดาวพระอังคารเขาเป็นดาวคู่มิตรกันค่ะเป็นช่วงที่ดวงการเงินของคุณนั้นจะมีรายรับเข้ามาค่อนข้างดีความสำเร็จในเรื่องของการทำงานนำลาภผลที่ดีมาสู่ตัวคุณเป็นช่วงที่คุณจะหาเงินเก่งการเงินมีความคล่องตัวการเข้าสังคมก็จะนำมาซึ่งโชคลาภรวมไปถึงการสมาคมติดต่อกับเพื่อนฝูงก็จะส่งผลให้เกิดโชคลาภ
และคุณเองก็ยังมีเกณฑ์ที่จะมีลาภลอยมีโชคลาภแบบฟุกๆที่มาจากเพื่อนมาจากสังคมหรือการเดินทางในระยะใกล้ๆอีกด้วยพอมาในช่วงวันที่10พฤษภาคมเป็นต้นไปดาวพระอังคารก็จะโคจรย้ายจากภพสุภะยกเข้าสู่ภพกัมมะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีตุลไม่ว่าคุณจะหยิบจับทำอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองไปหมดใครที่ทำอาชีพการค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัวคุณจะค้าขายดีมีกำไรมีผลประกอบการที่ดีถึงแม้ว่าจะไม่มากนักเพราะว่าดาวอังคารนั้นได้ตำแหน่งนิดเงินที่ได้มาก็จะเป็นเงินหมุนและเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่ในส่วนของใครที่ทำงานประจำก็อาจจะได้ในส่วนของเงินพิเศษเงินตกเบิกเงินที่ควรจะได้รับจากการทำงานตั้งนานแล้วแต่ก็เพิ่งจะมาได้รับได้น้อยแต่ได้นะก็ยังถือว่าในเรื่องของการเงินก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะดวงความรักชาวลัคนาราศีตุลคุณมีดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนภพปัตตนิในช่วงต้นเดือนดาวพระอังคารยังคงสถิตอยู่ที่ภพสุภะเป็นช่วงที่คุณและคู่ครองคนรักจะมีความสุขได้ทำอะไรร่วมกันแล้วมีความสำเร็จมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแก่ผู้คนคุณและคู่ครองคนรักไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มักจะได้รับคำชื่นชมได้รับความนิยมชมชอบจากผู้คนคุณจะมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของสังคมและก็ดูเป็นคู่สร้างคู่สมของกันและกันพอมาในช่วงวันที่10พฤษภาคมเป็นต้นไปดาวพระอังคารก็จะได้ยกเข้าสู่ภพกัมมะก็เป็นช่วงที่คุณและคู่ครองคนรักของคุณและตัวคุณเองก็จะตั้งหน้าตั้งตาทำงานด้วยความมุ่งมั่นจะโฟกัสไปในเรื่องของการทำงานส่วนชาวลัคนาราศีตุลนั้นคุณอาจจะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการทำงานกับคู่ครองคนรักเป็นช่วงที่ทั้งในเรื่องของการงานและความรักก็เป็นไปอย่างหวานชื่นดวงความรักสำหรับคนโสดคุณมีเกณฑ์การที่จะได้พบเจอคนที่ถูกใจจากการเดินทางหรือการทำงานซึ่งอาจจะรู้สึกว่าเห็นแล้วใช่เลยได้พบเจอได้พูดคุยแล้วรู้สึกถูกใจบางคนที่มีการคบหากันมาก่อนก็มีเกณฑ์การที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปอย่างรวดเร็วบางท่านก็มีเกณฑ์การที่จะตกลงปลงใจไปถึงขั้นการมั่นหมายหรือแต่งงานกันได้ค่ะชาวลัคนาราศีตุลก็เป็นอีกหนึ่งในราศีที่คุณนั้นดวงดีในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักก็เป็นช่วงที่คุณนั้นรู้สึกสดชื่นสดใสมากค่ะสำหรับใครที่ยังโสดอยู่ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีตุลทุกๆท่านได้พบเจอคนที่ดีเพื่อนร่วมงานที่ดีหุ้นส่วนหรือเพศตรงข้ามที่เข้ามาแล้วส่งเสริมทำให้ชีวิตของคุณนั้นดีขึ้นค่ะ